ช่อง7 HD บริษัทเฮลิโกเนีย H Group จำกัดร่วมกับเสนอ Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่รวบรวมเหล่าเชฟทั่วประเทศไทยจากหลากหลายเวทีการแข่งขันใน Bitcoin Chefสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2และนี่คือเวทีการแข่งขันที่เชฟและผู้ที่มีใจรักในการนำอาหารจะต้องมาหักเหลี่ยมเชือดเฉือนฟาดฟันกันด้วยทักษะเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในทุกเล่เหลี่ยมนอกจากเราจะรวมสุดยอดเชฟไว้อย่างคับข้างแล้วยังมีเหล่ากรรมการกิตติศักดิ์ทางด้านอาหารมาร่วมชิมและตัดสินเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2และ5เชฟที่จะมาหักเหลี่ยมโหดกับเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาเลยค่ะดีครับท่านแรกเชฟเดชผู้เข้าแข่งขันจากท็อปเชฟไทยแลนด์2023และเจ้าของร้านเหลาริมทางค่ะพร้อมมากครับพร้อมที่จะหักเหลี่ยมชาวบ้านแน่นอนเงินหมดไม่ว่าแต่ต้องไม่แพ้ท่านที่2จำลองโฮมคุกฝีมือสุดจี๊ดจ๊าดแห่ง Master Chef Thailand ซีซั่นที่1ค่ะครับมารอบที่2แล้วอ่ะมันต้องไปให้สุดแล้วอย่าไปเกรงใจใครบวกได้บวกท่านที่3เชฟบอล Private Chef และที่ปรึกษาทางด้านอาหารค่ะที่สุดแล้วบอกเลยว่าวันนี้ผมมาทวงบัลลังก์ของผมคืนนะครับซีซั่นเนี้ยมันคือที่ของผมท่านที่4เชฟอาร์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยผู้ที่สามารถหักเหลี่ยมโหดไปจนถึงรอบรองชนะเลิศของ Bitcoin Chef ซีซั่นที่1ค่ะจมูกบินเราสูงกว่าครับประสบการณ์ไหวพริบและการฉลาดแก้เกมผมว่าผมเหนือกว่าทุกคนอย่างแน่นอนและท่านสุดท้ายแคปหมูผู้เข้าแข่งขันที่ร้อนแรงที่สุดของ MasterChef Thailand ซีซั่นที่6ค่ะเป็นเกียรติมากค่ะที่คนมองว่าเราเป็นแบบสาวฮอตจะไม่ทำให้ผิดหวังใน Bitcoin Chef เช่นกันค่ะสวยอยู่คนเดียวสวยงามนางงามมากเลยนางงามมากน้องแคบหมูเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตานะครับแต่อยู่ในใจก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนะครับทุกคนจะได้รับสิ่งนี้ครับว้าวทุกคนจะได้รับคอยเริ่มต้นที่20เหรียญแต่ละเหรียญมูลค่าถึง 10,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 200,000 บาท 200,000 โอ้โหเยอะมากเลยนะรายการนี้มาถึงก็รวยเลยครับซึ่งเหรียญหรือคอยที่พวกคุณจะได้รับจะเปรียบเสมือนอาวุธที่พวกคุณจะต้องใช้ในการหักเหลี่ยมโหดโดยการบิดหรือการประมูลสิ่งของต่างๆเพื่อให้คู่แข่งของคุณเสียเปรียบในการแข่งขันค่ะเป็นเหรียญกลมๆเนาะแต่มันฆ่าคนตายได้นะเราจะหามิดเพื่อไปลุมศัตรูหลังจากนั้นเราจะมาฆ่ามิดทิ้งทีหลังนะผมซึ่งผู้ทำอาหารออกมาได้ดีที่สุดจะกลายเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์และจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศเพื่อตามหาสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2และแน่นอนค่ะผู้ชนะประจำสัปดาห์ยังจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนคอยที่พวกเขาเก็บสะสมไว้ได้สำหรับในรอบแรกของซีซั่นนี้มันจะพิเศษสุดๆโอ้โหรอบแรกนี้ไม่มีการประมูลเฮ้ยเป็นยังไงต่อแต่เราจะแจกเหรียญให้คุณอย่างจุใจเพื่อให้คุณสะสมอาวุธไปล้มคู่ต่อสู้กับภารกิจเพิ่มเหรียญหรือวินนิ่งคอยและสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะจะได้รับเหรียญเพิ่มจำนวน4คอย 40,000 บาทค่ะได้4คอยเติมเข้าไปอีก20เหรียญนี่ 240,000 แล้วเยอะมากถือว่าเรามีอาวุธในมือมากกว่าคนอื่นมันเป็นอะไรที่ใครก็ต้องการก็ยังไม่ไว้ใจเลยใจดีผิดปกติอ่ะส่วนคนที่ทำอาหารได้ดีในลำดับที่2 3และ4จะได้รับเหรียญลดหลั่นกันมาค่ะและสำหรับผู้ที่ทำได้แย่ที่สุดคุณอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านในรอบนี้แต่คุณจะไม่ได้รับเหรียญอะไรเลยแม้แต่เหรียญเดียวค่ะโอเคสำหรับโจทย์แรกของพวกคุณก็คือเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกต้องจำไม่ลืมเลือนอีกแล้วเหรออะไรวะผัด
อะไรแน่นอนว่าเมนูผัดต้องใช้น้ำมันอ่าฮะขอเชิญน้ำมันครับน้ำมันอะไรก่อนโอเคโอเคอลังการมากเข็นน้ำมันออกมาต้นน้ำมันไงจะให้ใช้น้ำมันตรงๆเลยเหรอมันง่ายไปไหมไม่ง่ายขนาดนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนี่คือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันเป็นน้ำมันไร้กลิ่นซึ่งเหมาะที่จะมาทำเมนูผัดหรือทำน้ำสลัดเพื่อจะได้ให้ไม่มีกลิ่นน้ำมันมากวนกลิ่นของวัตถุดิบอื่นๆมันสุดยอดมากครับครับค่ะใช่ใช่สุดยอดครับอยากใช้มากเลยค่ะสุดยอดน้ำมันที่พิเศษมากเลยครับเมนูนี้ไม่น่าจะยากสำหรับพวกคุณนะคะเอาไปกันแค่20นาทีก็พอค่ะอุ้ยจริงๆเมนูผัดแค่10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วจริงๆครับส่วนเวลาในการช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตก็2นาทีชิลๆขำๆแต่ที่สำคัญอย่าลืมหยิบน้ำมันออกมา น้ำมันผัดน้ำมันได้ไหมครับเชฟมีอะไรจะบอกเชฟอาร์มเรื่องของมึง ขอบคุณครับทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วน้ำมันฝาแดงเข้าไปเลยผมคว้าก่อนเลยน้ำมันเพราะเมนูยังคิดไม่ออกมีอะไรคว้ามาก่อนเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดวันผัดอะไรวะไม่รู้ผมจะผัดขนมหวานนะครับขนมหวานไทยไม่เคยมีใครเอามาผัดครับเป็นเมนูที่โลกต้องจดจำกว่าจะทำแบบผัดกะเพราที่ไม่ใช่แค่ผัดกะเพราธรรมดาเป็นกะเพราแบบวิเศษหมดเวลายังหยิบไม่ครบครับผมยังเหลืออีก7อย่างนี่คุณยังไม่ได้เมนูเลยเนี่ยมีเท่าไหร่คำเท่านั้นแน่นอนว่าโจทย์เป็นเมนูผัดเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์สำคัญเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วนั่นก็คือมือเชฟนั่นเองคืออะไรทำไมถอยหลังอะไรโอ้โหแสงแยงตายังมองไม่รู้เรื่องแล้วว่าไขควงแสงแบบเจิดจ้ามากกระทะกระทะตะหลิวตะหลิวตะหลิวทองคำโอ้โหวิบวับมากโอ้ตาบอดตะหลิวทองคำเหรอตะหลิวสีทองมูลค่าน่าจะหลายแสนนะตะหลิวกันนั้นน่ะตะหลิวทองคำไม่ปกติเกิดแล้วอ่าแน่ให้ประมูลกันนะเด้มันเป็นตะหลิวพรีเมียมอย่างดีใช้แล้วจะช่วยให้เมนูผัดของคุณไฮโซหรูหราทันทีใช้ผัดอะไรก็อร่อยติดแค่ว่าหน้าเชฟเอียนยิ้มกลิ่มขนาดนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างมันยังไงเรามีตะหลิวทองคำให้อันเดียวกรรมของอีช้อยพวกคุณจะต้องผัดกันใช้5คนแบ่งกันใช้โอ้ my god ตะหลิวมันไม่สมควรต้องเอามาให้มันซ้ำซ้อนแบบนั้นมีอันเดียวจ้าแล้วถ้าไอ้คนเอาไปไม่แบ่งเออหรือว่าถ้าเราเอามาเราไม่แบ่งคนอื่นได้ไหมตะหลิวทองคำอันนี้เนี่ยจะทำให้พวกคุณเนี่ยสมัครสมานสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเชียวค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วใครได้คิวหนึ่งอะคะเชฟเด็ดเก๋แล้วเชฟเด็ดก่อนครับผมให้เด็ดก่อนเออให้น้องใช้ก่อนไอ้ดีทงศักดิ์ให้ผมใช้ก่อนนะแค่เริ่มต้นก็สามัคคีกันแล้ว มันคงไม่ใช่ตะหลิวเพื่อสร้างความสามัคคีหรอกผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นตะหลิวแตกแยกดีกว่านะครับทุกคนพร้อมไหมคะเฮ้ยยังรอฟังคำว่าเลสโกก่อนถ้าพร้อมแล้วเลสโกผมก็โดด3ทีถึงตะหลิวเลยเสร็จกูน่ากลัวมากกลัวมากผู้ชายที่หิวโหยตะหลิวนั้นอ้าวเฮ้ยมันเผลอวางไว้พอได้ตะหลิวมาปุ๊บตอนนั้นแหละผมตั้งน้ำมันเลยกูไม่รู้กูผัดก่อนเลยอ่ะกูว่าแล้วไม่มีคนดีหรอกที่เนี้ยถือไม่ปล่อยด้วยนะพี่บ
อลคะครับผมพี่บอลเป็นคนแรกที่ได้ครอบครองใช่หรอพี่เดชขโมยไปแล้วแล้วทำไมปล่อยคนอื่นเขาขโมยตะหลิวทองคำของเราไปล่ะเผลอไม่ได้คนนี้เผลอแวบเดียวจริงๆของดีอยู่กับตัวไม่รู้จักรักษาเดี๋ยวผมไปเอาคืนระวังตัวไว้อย่าเผลอเมนูผัดวันนี้กระเพาะปลาผัดชีสอะไรสักอย่างนึงโลกต้องจำนะคะโลกต้องจำเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีคนทำก่อนอื่นไปเอาตะหลิวคืนมาก่อนนะคะได้ครับขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับหันไปยังถือตะหลิวไปเกิดมา วางแผนไม่ได้ชิงตะหลิวอย่างเดียวเลยแม่งทำไประแวงไปเนาะไม่ต้องมองเดี๋ยวไปไม่ต้องมองต้องขโมยอย่างเดียวแหละเราก็ต้องดูแลรักษาเขาตะหลิวทองคำเนี่ยมันก็เหมือนของมีค่าอยู่แล้วเชฟเดชเราตกใจหมดเลยครับผัดไปทันไปถือตะหลิวไปอย่างนี้ได้ใช่ครับใช่ครับมองหาอะไรครับมองหาเพื่อนๆครับแล้วทำไมคุณเสียวหลังขนาดนี้เลยล่ะครับมันไว้ใจใครไม่ได้ครับโอ้ยมาทำไมอันนี้คุณกะจะไม่ให้ตัวดีกับใครเลยล่ะครับให้ผมเสร็จก่อนเชฟเมนูคืออะไรครับผัดแบบรวมเบอร์รี่รวมผลไม้ลงไปด้วยครับเป็นแปลกๆหน่อยครับกินได้นะครับกินได้ครับสุดสร้างสรรค์ใช่ครับขอให้โชคดีครับไอ้จะสุกไม่สุกโอ้ยอย่านะอย่านะผมว่าขยะไอ้เหี้ยผมต้องกองขยะมาทิ้งไม่ของมึงก็มีมึงอย่าทิ้งไปตรงกูอ๋อหนูมองไม่เห็นเฮ้ยอย่าทิ้งอะไรผมจะกลับป้าผมกลับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ผมจะกลับป้ามาเคลียร์ให้ก่อนเร็วๆมาเคลียร์ป้าก่อนเฮ้ยบันเดี๋ยวมันยังไม่สุกยังไม่สุกกลับไปก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวมันเละเอาก็เดี๋ยวมันเละให้กูกลับไปมีน้ำใจแล้วจะว่ากูอีกเหมือนแกล้งอ่ะเหมือนมันทำให้ปลาเรามันเละโอ้โหหนังปลาถลอกเลยครับโอ้โหหนังปลาไปหมดแล้วตายละเนี่ยมีน้ำใจก็อย่างเงี้ยผมทิ้งของผมเลยนะเพื่อไปเคลียร์ให้เขานะมีน้ำใจแล้วแทนที่จะชมมาโถพี่เดชขอหนูขอยืมหน่อยได้ไหมคะขอยืมหน่อยได้ไหมคะไปเอาไปเอาไปแย่งไม่เห็นต้องใช้กำลังให้ไม่งามเลยก็ขอดีๆก็ได้น่ารักกับผู้หญิงจังเลยโอ้ยโอ้โอ้ท่านเป็นคนรักครอบครัวไม่สมควรทำแบบนี้ต่อให้ผู้หญิงเขาจะสวยเซ็กซี่ไหนเราก็ไม่ควรทำแบบนี้จริงๆแหมเห็นลูกเป็นหลานแคบหมูขาจะทำเมนูอะไรนะครับผัดกะเพราที่ไม่เหมือนใครค่ะเป็นยังไงเป็นกะเพราแบบพริกแกงสุกสร้างสรรค์แล้วเหรอครับสร้างสรรค์มากเลยค่ะโลกต้องจำนะครับไม่ลืมเลือนจำแน่นอนไม่มีใครกินแล้วลืมแน่นอนค่ะเชฟกินได้นะครับอร่อยเลิศแน่นอนเป็นกะเพราที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนต้องล้างให้ไหมคะไม่ล้างนะเอาเหรออ่ะมีน้ำใจมั้ยจ๊ะอ่ะมีน้ำใจงั้นเอาดิอ่ะดิมีน้ำใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออปูมาตังคิวตังคิวต้องการยังกูจะได้ใช้มั้ยเนี่ยวันนี้ไอ้อยู่ๆอยู่ๆนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเอาไปเอาไปเอาไปเรียบร้อยให้เสร็จยังไม่ได้อยู่กับพี่จะอยู่กับใครพี่จำลองพี่จำลองอยู่กับจำลองจำลองในลิ้นชักอยู่ในลิ้นชักลิ้นชักจำลองเฮ้ยไม่อยู่ลิ้นชักจำลองไอ้พี่อาไปแล้วก็เมื่อกี้ให้มึงไปแล้วเอาอยู่กับที่ใครล่ะปล่อยบอลให้อยู่กับกูสภาพตะหลิวกูจะเป็นแบบนี้ไหมนี่มึงดูสภาพตะหลิวกูดิผมก็เอาไปส่งให้เชฟอาเชฟอาก็ผัดแล้วจากนั้นตะหลิวก็หายไปเลยเฮ้ยไม่มีจริงว่ะอยู่ใครอ่ะวางไว้ในซิงค์เลยไม่ได้ซ่อนเลยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโปรดทราบพวกคุณกำลังประสบปัญหาเพื่อนเอาตะหลิวไปใช้แล้วไม่ยอมคืนใช่หรือไม่อมไว้ด้วยครับ แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไปค่ะแค่พวกคุณตัดสินใจซื้อกล่องรวมตะหลิวที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะภายในกล่องนี้มีตะหลิวให้คุณทุกแบบโอ้ทุกขนาดชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันตา ไม่ต้องรอเพื่อนผัดจนเสร็จ พี่เข้าใจป่ะกี่คอยครับกี่คอยครับ5เหรียญโอ้โหโอ้โหมันเป็นตะหลิวอะไรอ่ะ5เหรียญนี้ต้องอะไรติดเพชรหรือเปล่าดีดีดีเว้ย5เหรียญครับมาพี่บอลพอเห็นเชฟเอียนเปิดโชว์ตะหลิวนะครับโอ้โหนี่สิครับคนจริงใจในรายการ Bitcoin Chef มีใครรับไหมคะเอาครับแล้วใครอมตะหลิวไว้อ่ะ
บวกลบคูณหารแล้วเอ้ยถ้าชนะได้อีก 40,000 เท่ากับขาดทุนไป 10,000 ก็โอเคเอาก็ได้5เหรียญมาแล้วเชฟเดชจะหมดเวลาแล้วนะครับตกลงตะหลิวอยู่กับใครอ่ะเอาไหมครับเชฟเดชเขาเอากันหมดแล้วเหรอมาเร็วลังเลอะไรอยู่คะเชฟเดชไม่เอาครับลดให้เหลือ3เหรียญโอ๊ยแรงอ่ะแรงมากทำไมเงี้ยเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอ่ะลด3เหรียญเลิกละเริ่มคิด3เหรียญครับ3เหรียญเอาครับเอาครับโอ้โหอ้าว3เหรียญก็3เหรียญมะเอาอย่างน้อยก็ถูกกว่าชุดแรกอ่ะและอาร์มก็เอาไปโอ้โหวางแหละเดินผ่านก็เห็นแกล้งถูกเวลาตอนนี้เหลือ2เหรียญครับโอ้ย2เหรียญเอาเปล่าอ่ะเอาไปเฮิบ2เหรียญนี่ได้ถูกที่สุดเลยนะคะเชฟ 20,000 บาทเอาๆๆมาเอามารับไปเลยแหมเรามี 200,000 เสีย 20,000 อย่างน้อยมันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้เปิดกล่องได้เลยครับโอ้ยโอ้ว้ายต่อครับโอ้ตายแล้วว้ายอ่ะเหรียญกูน้ำมันพืชมรกตผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคอเกตผลิตภัณฑ์แมกกาเรตน้ำผลไม้ดีโดเปิดกล่องได้เลยครับโอ้ตายแล้วโอ้ยว้าไอ้เหรียญกูคิดถึงลูกเลยกูอ้าวกูดูดีกว่ามึงอีกเหรอก็ดีไงตายอย่างที่เราบอกว่ากล่องรวมตะหลิวมีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ไม่ผิดเลยแต่ขอโทษทีนะครับที่เชฟลืมใส่ของจริงอ้าวลืมใส่ตายแล้วรอเชฟไม่ต้องมาพูดหลอกเอาตะหลิวจริงมาโชว์แล้วเอาของเก๋มาขายให้กับเราเดี๋ยวผมจะฟ้องเดี๋ยวผมจะฟ้องนอกจากมันจะเล็กแล้วนะครับมันยังโดนความร้อนไม่ได้เลยครับคำถามคือคุณจะเซลผมทำไมครับไม่ยืนดูยืนดูแล้วดูดิผัดมือพองแล้วเนี่ยเฮ้ยชีวิตกูเนาะเหลือเวลา5นาทีเท่านั้นเราต้องการเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกต้องจำไม่ลืมเลือนเร่งเลยครับนี่ตะหลิวเอาสิมากูตักพริกไงวะตะหลิวเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันเป็นพลาสติกเอามาตักกันเฉยครับขี้เอามาตักแล้วยังไงต่อครับเจ๊ผมยังไงต่อจวนตัวจริงๆต้องใช้ครับผมก็ไม่รู้แหละไม่แยกตะหลิวตัวคำอะอยู่กับใครแล้วก็ไม่รู้ใครอยู่แต่ใครเป็นตะหลิวครับไม่อยู่แล้วครับอยู่ที่จำลองจริงๆครับเฮ้ยไม่อยู่ที่ผมนะมันเก็บไว้ตรงไหนกันก็ไม่รู้เชฟปวดหัวพี่บอลเอาไปแอบไว้ไหนไม่มีอยู่ไหนครับจริงๆครับเชฟอ่ะไม่มีเลยครับตะหลิวอันเนี้ยมันเป็นตะหลิวพลาสติกครับมันใช้งานกับความร้อนไม่ได้นะคะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเชฟอาจำเป็นต้องไปแย่งตะหลิวทองคำกับคนอื่นเขามันอยู่ไหนครับอยู่กับใครอ่ะผมยังไม่รู้เลยตอนนั้นตะหลิวมันอยู่ไหนครับอยู่ไหนอ่ะมาแบ่งกันหน่อยที่จะลงจานผมก็ฟอร์มนะไม่มีจริงหายอยู่เนี่ยตะหลิวอยู่ไหนอ่ะลูกสาวคนนั้นน่าสงสัยสุดผมก็หาด้วยใครเอาไปวะก็เดี๋ยวไม่เนียนแม่งตะหลงตะหลิวแค่นี้แม่งแบ่งกันไม่ได้เสร็จแล้วกูนั่นไงโอ้โหตายแล้วพี่ใจนี้ป่ะตะหลงตะหลิวอ่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับประจานเลยครับประจานครับแบ่งแบ่งเดี๋ยวแบ่งต่อต่อคิวป่ะเอาป่ะเอาเฮ้ยเราเป็นมิตรกันอ่ะเอาไปเลยเดี๋ยวล้างให้ไหมไม่ต้องล้างหนูล้างเองอ่ะอยู่กับอาแล้วนะไม่อยู่กับพี่นะเชฟเดชเห็นกันตัวมากพี่ผมไม่บอกเลยเหลือเวลา1นาทีค่ะครับครับครับ1นาทีสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วปัญหาต่อมาคือจะเอาลงจานยังไง30วินาทีต้องเร่งแล้วล่ะครับเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงครับผมชิมแล้วเทสแล้วนะครับสบายสบายตามเบสิกแล้วเมนูนี้ไม่ใช่แค่กินได้อร่อยด้วย5 4 3 2 1หมดเวลาขอ
ขอเชิญทุกคนเอาเมนูผัดสุดสร้างสรรค์มาไว้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะอุปสรรคอะครับก็ไม่ได้มีผลเลยกับผมนะต่อให้ไม่มีตะหลิวตอนนั้นก็ยังทำได้อยู่ดีเจ็บนี้กูไม่ลืมแน่นอนกรรมการที่จะมาตัดสินอาหารของพวกคุณจะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าพวกคุณทั้ง5คนร่วมชะตากรรมอะไรกันมาบ้างแต่เขาจะมีเกณฑ์การตัดสินเพียงแค่2ข้อเท่านั้นค่ะข้อที่1ก็คืออาหารของพวกคุณจะต้องกินแล้วอร่อยข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นเมนูผัดที่โลกจำไม่ลืมเลือนค่ะฟังจากเกณฑ์แล้วนะครับโลกก็มีทางลืมอาหารของผมแน่นอนชะตาชีวิตของกรรมการอยู่ในกำมือเราเลยขอเชิญหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์กรรมการกิตติมศักดิ์ทางด้านอาหารและเป็นสุดยอดนักชิมที่ชิมอาหารมาแล้วทั่วโลกสวัสดีครับพิงพิงสวัสดีค่ะสำหรับโจทย์ในรอบนี้นะคะพี่อิงคือเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกจะต้องจำไม่ลืมเลือนค่ะหมายถึงผมก็ต้องจำด้วยใช่ไหมครับ พี่อิงอาจจะไม่ลืมเลยก็ได้นะคะ พร้อมที่จะไปจดจำแล้ว เชิญชิมอาหารได้เลยค่ะพิงเราเป็นคนแรกที่ต้องถูกพรีเซนต์เนาะเราจะพรีเซนต์อย่างไรให้เป็นอาหารจานผัดที่ดูน่ารับประทานโดยที่พี่เองจะต้องไม่รู้ว่าเราโดนอะไรมาชิมาครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเมนูนี้สร้างสรรค์ยังไงครับโลกจะต้องไม่มีวันลืมครับกับเมนูเบอร์รี่บวชชีผัดชะอมครับเบอร์รี่บวชชีด้วย ผัดชะอมด้วยครับผม ขอให้กรรมการโชคดีครับเป็นกลิ่นใหม่รสใหม่ที่พี่อิงไม่มีวันลืมครับโอ้โหแม่พี่อิงชิมเข้าไปนะครับหน้าตาดูอร่อยครับจานนี้นะครับได้กลิ่นหอมของเบอร์รี่ชัดเจนที่บอกว่าเป็นบวชชีเนี่ยใช่เลยได้กลิ่นของกล้วยแล้วก็กะทิมาแต่มันมีรสชาติอะไรอย่างหนึ่งที่มันทำให้ตื่นขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีครับครับผมนี่มั่นใจเลยครับว่ามันจะต้องดีแน่นอนครับดูจากสีหน้าพี่อิงนะครับก็พอได้อยู่นะก็รอดนะผมกล้าพูดเลยว่ายังไงผมก็ต้องอร่อยอยู่แล้วในจานนี้เมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกต้องจำของจำลองคืออะไรครับครับผมชื่อเมนูแซลมอนกระพง2เพื่อนเดินในดงกะปิครับผมก็ได้เอากะปิไปผัดกับน้ำมันให้เกิดความหอมแล้วก็ใส่สมุนไพรต่างๆลงไปรสชาติก็จะออกเค็มหวานเผ็ดๆนิดๆครับผมว่าแต่ว่าตัวกระพงเนี่ยมันหายไปไหนครับหนังพอดีมันเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับผมอุบัติเหตุไม่คาดฝันครับเดี๋ยวมันเละมึงให้กูกลับไปเละทอดไม่ดีเองเมาอันนี้เหมือนปลากระพงแบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มดีใช่ไหมครับพี่จานนี้นะครับผมรู้สึกได้ว่ามีความหอมของกะปิอยู่แล้วเป็นเมนูผัดแน่นอนปลาถึงแม้จะไม่มีหนังแต่ส่วนที่มีหนังเนี่ยหนังกรอบมากแล้วเนื้อสุกกำลังดีครับผมรสชาติหอมตลบอบอวลไปทั้งปากเลยครับครับโอ้โหแล้วรู้สึกว่าเมนูมันเพอร์เฟกต์แล้วต้องได้4คอแน่นอนของผมเป็นเมนูเนื้อสันตะลุยดงเบอร์รี่นะครับก็จะรวมของเบอร์รี่ครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศหลากสีจะผัดแบบรสชาติเข้มข้นให้มีความนุ่มของเนื้อและมีความหอมโดยการได้ผัดกับน้ำมันตรงโจทย์แน่นอนครับพี่อิงชิมแล้วนิ่งเงียบไปพักใหญ่โอ้ยโอ้ยทายเหรอยาเจ็ดตาอ๋อโลจานนี้นะครับเนื้อมันติดมันมาด้วยเวลากินแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมของมันเนื้ออยู่เมื่อเคี้ยวกับมะเขือเทศและเบอร์รี่ได้ความเปรี้ยวของเบอร์รี่เข้ามาทำให้รสชาติเนี่ยมันชูขึ้นมาเลยนะครับถือว่าจานนี้ใช้ได้ครับขอบคุณครับหัวใจพองโตมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าฉันนะสิฉันนะสิถือตะหลิวนานขนาดนี้มันจะออกมาไม่ดีได้ยังไงบ้าตัวนี้ผมได้อินสไปเรชันมาจากซอกโบกีตัวที่เป็นเส้นๆเป็นกระเพาะปลาครับผมเอาไปทอดกับน้ำมันนะครับส่วนที่เป็นรสไทยๆแล้วก็จะมีกะปิกระเทียมพริกแล้วก็ชะอมตัวนี้จะผัดคล้ายๆสามหมิ่นหรือผัดสามฉุนแล้วก็จะมีเนื้อย่างที่เป็นเสิร์ฟแบบเป็นแร่ๆจะได้รสชาติความเป็นไทยได้ความนัวแบบเกาหลีแล้วก็ได้คล้ายๆกระเพาะปลาผัดแห้งครับผม
เดี๋ยวลองดูลองดูครับผมจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนครับทำไมน้ำเยอะอย่างเลยครับมันเป็นเมนูผัดใช่ไหมครับเป็นเมนูผัดครับผมคือผมมองแวบแรกมันเหมือนแกงกะทิมันจะไม่เหมือนแกงได้ยังไงครับก็ผมเทจากกระทะมาครับผมไม่มีตะหลิวโอ้แกเคี้ยวนานมากอร่อยปะวะเนื้อมันเหนียวหรือว่ากระเพาะปลาไม่สุกโอ้โหคิดต่างๆแล้วนะความรู้สึกแรกที่ผมกินมันเหมือนแกงเนื้อพริกขี้หนูที่เป็นเนื้อติดมันขณะเดียวกันคือบอกว่าต๊อกบ็อกกี้มันคือตัวกระเพาะปลาแต่อันเนี้ยมันนุ่มไปหน่อยมันเละเลยล่ะแต่เมื่อกินแล้วมันเหมือนเป็นแกงเนื้อครับครับขอบคุณครับโอเคครับแกงเนื้อแกงเนื้อครับแต่ถ้ามันมีตะหลิวมันจะเป็นเมนูผัดที่โลกไม่มีวันลืมแน่นอนเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกจำอันนี้ของแคบหมูนี่มันคืออะไรครับครับตั้งชื่อว่ากะเพราจิ๋วหลิวค่ะเพราะว่าหนูเป็นน้องเล็กที่สุดในนี้อินสไปเรชันมาจากเนื้อสเต็กที่เสิร์ฟกับสปีแนชซอเต้ค่ะแต่ว่าในรูปแบบนี้แคบทำเป็นผัดกะเพราเสิร์ฟกับซอเต้กะเพราแทนสปีแนชค่ะคือกะเพราคล้ายๆเหมือนผัดผักโขมใช่ไหมครับใช่ค่ะขอน้ำหน่อยได้ไหมครับเอ้ยเผ็ดเหรอจานนี้เป็นเมนูผัดแน่ๆผมซัดไปทั้งคำเลยเผ็ดมากครับบ้านเลยค่ะตอนนี้น้ำตาไหลข้างซ้ายอยู่ไม่หยุดเลยกะเพราตัวนี้ด้วยความที่ใส่เยอะอันนี้ผมไม่ลืมแน่นอนเพราะว่ามันฉุนแล้วมันก็ขมมากเลยครับอ๋อแต่เนื้อดีครับโดยรวมเป็นผัดผักครับแต่ขมขอบคุณค่ะหรือเป็นไปได้ว่าตอนที่เชฟอามาช่วยคนแคปอะพี่ช่วยไหมน้องอุ๊ยขอบคุณค่ะเขาทาอะไรที่ตะหลิวหรือเปล่าเกมนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้นี่จะเป็นเพียงรอบอุ่นเครื่องแต่สุดยอดเชฟทั้ง5คนต่างก็งัดเอาความสามารถและทุกเล่ห์เหลี่ยมที่มีมาฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครเพราะผู้ชนะในรอบนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญได้มากที่สุดนั่นแปลว่าจะทำให้เขาได้เปรียบในการแข่งขันรอบต่อไปอย่างที่เราบอกในตอนต้นว่าผู้ที่ทำอาหารได้ดีที่สุดจะได้ถึง4เหรียญ 40,000 บาทและผู้ที่ทำอาหารได้อันดับ2 3 4จะได้เหรียญลดหลั่นลงมาครับส่วนผู้ที่ทำแย่ที่สุดจะไม่ได้สักเหรียญนี่คาดหวังว่าเป็นเราเลยนะของผมมาตอบโจทย์สุดแหละมั่นใจว่าต้องได้4คอยก็ยังน่าจะต้องมี1ใน4แหละแต่ไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่สำหรับเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกต้องจำไม่ลืมเลือนคนที่ทำออกมาได้น่าประทับใจมากที่สุดก็คือน้ำมันพืชมรกตบ้านและคอนโดจาก Asset Wise สร้างความสุขให้คุณ Dairy Gold Cheese Beyond Dairy น้ำปลาแท้ตราหอยเป่าคือกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mule X วุ้นผงตราโทรศัพท์สำหรับเมนูผัดสุดสร้างสรรค์ที่โลกต้องจำไม่ลืมเลือนคนที่ทำออกมาได้น่าประทับใจมากที่สุดก็คือเชฟเดชครับและเชฟเดชได้รับเหรียญเพิ่มไปอีก4เหรียญ 40,000 บาทค่ะตรงครับส่วนคนที่ทำดีอันดับ2ก็คือจำลองครับและที่จำลองนะคะได้รับเหรียญเพิ่มไปอีก3เหรียญ 30,000 บาทค่ะคนที่ได้อันดับ3ก็คือเชฟอาร์ครับยินดีกับเชฟอาร์ด้วยนะคะได้รับเพิ่มไปอีก2เหรียญ 20,000 บาทค่ะสำหรับคนที่ทำได้ดีอันดับ4ก็คือบอลครับขอบคุณครับและพี่บอลนะคะได้รับเพิ่มอีก1เหรียญ 10,000 บาทค่ะเออส่วนจานที่แย่ที่สุดแล้วไม่ได้รับอะไรเลยแคปหมูค่ะค่ะสู้ๆค่ะคนที่บ้านดีใจแล้วสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะแคปหมูมันเป็นอย่างเงี้ยลูกหนูเป็นคนดีไม่ได้ค่ะเวทีนี้ในรอบนี้นะครับขอบคุณพี่อิงมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับตอนนี้ขอเชิญพี่อิงไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนครับสำหรับโจทย์ในรอบที่2ก็คือนี่ครับน้ำพริกกะปิ
ปลาทูทอดยังไม่หมดชอมชุบไข่ด้วยชอมชุบไข่ด้วยมะเขือชุบไข่ด้วยมะเขือชุบไข่และผักลวกด้วยกี่นาทีครับเมนูยาวขนาดนี้น่าสงสารพวกคุณมากเลย30นาทีมันก็เท่าเดิมนั่นแหละฉะนั้นเวลาในการเข้าไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต2นาทีเหมือนเดิมค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go ไปเลยประตูจงเปิดประตูจงเปิดเจอแล้วต้องไล่ดูว่าน้ำพริกกะปิใช้อะไรบ้างเพราะมันหลายอย่างนะก็หาพวกเครื่องเคียงครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวเนี่ยต้องมีว่าแล้วกะปิหายปีเลยไม่หากะปิไม่เจอจริงหากะปิหาก็ไม่เจอไม่มีกะปิโอ้โหมองซ้ายมองขวาไอ้เหี้ยบอลโอ้นิสัยพี่บอลเอาไปหมดเลยอยากทำให้เธอรู้ว่าเราเป็นคนเลวหมดเวลาอย่างที่ทุกคนรู้ว่านี่คือเมนูน้ำพริกกะปิหัวใจหลักที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปิกะปิกะปิรู้นี่นะแน่นอนทำไมก็หยิบมาแล้วเราจึงเตรียมกะปิอย่างดีกะปิอย่างดีกะปิกะปิไม่อั้นโอ้ใช้ได้ยันปีหน้าเลยและนั่นก็คือจะบอกนะเอาเคยมาให้ไปหมักกะปิเองอะอะไรอะกะปิออมสินกะปิอย่างดีที่ถูกสะสมเอาไว้จนเต็มกระปุกใครมันไปเก็บกะปิไม่ใช่กระปุกคุณจะต้องใช้ไม้แคะไปแงะกะปิออกจากรูลองดูรูกะปิก่อนพวกคุณเด้อจะแงะยังไงถ้าใครได้ไปเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์มอบให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่คุณอยากเห็นความพยายามของเขาในการบรรจงแคะกะปิออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดไม่แค่กะปิกว่าจะแคะเสร็จรับรองได้หมดเวลาไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าไม่มีกะปิผมว่ารอดยากเพราะฉะนั้นแมตช์เนี้ยต้องบิดทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ5เหรียญพี่บอลค่ะพี่บอลเริ่มต้นที่5เหรียญค่ะ7เหรียญเชฟเดช7เหรียญค่ะใจป่าน่าดู8ครับพี่จะลอง8เหรียญค่ะ10เหรียญครับ10เหรียญค่ะ11เหรียญครับ11เหรียญค่ะอุ้ยคนรวยกว่าอยู่ที่เชฟเดช11เหรียญครั้งที่1เชฟเดช11เหรียญครั้งที่2แงะยากนะครับเงี้ยไม่เอาละไม่เป็นไรเยอะไปแคปเชื่อว่ารอบนี้ยังมาไม่ถึงแคปและเชฟเดช11เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟเดชคุณสามารถประมูลกะปิออมสินนี้ไปได้หนักอึ๋งเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเราไม่แตะไม่เอาไม่แตะเดี๋ยวเข้าตัวแค่กะปิพี่ซุกอ่ะบางอย่างเฮ้ยผมถามพี่ได้ปลาทูหรือยังเนี่ยผมยังถามมึงเลยโอ้มีบุญคุณกันขึ้นมาเลยผมเป็นคนบอกว่ากะปิอยู่กับไอ้บอลนะโอ้ยบ้านหลุยระยองนี่กะปิระยองของดีครับผมเอ้าแล้วยินดีด้วยนะคะพี่จำลองได้รับกะปิออมสินไปทีมงานไปยึดกะปิที่สเตชันพี่จำลองมาเลยค่ะขอบคุณครับเอ้าเขาคนระยองอ่ะคุณเคยกินกะปิดีเอามาให้จำลองก่อนเลยได้พี่ได้10เหรียญใช่ไหมสำหรับการทำน้ำพริกกะปิปลาทูทอดชอมชุบไข่มะเขือชุบไข่อุปกรณ์สำคัญที่ทุกคนต้องใช้กระทะไงครับแต่กระทะที่พวกคุณมีเนี่ยมันเชยเชฟจึงเตรียมกระทะใบใหม่แบบสับๆสับๆจะทำอะไรกระทะสับๆตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกระทะชุดกรวดน้ำรับแต้มบุญข้าวไก่จะบ้านี่คืออุปกรณ์ทำอาหารชั้นเลิศในการทอดและต้มอาหารของคุณก็จะมีรสของพระธรรมโอ้สาธุรสของพระธรรมใครที่ได้ไปเนี่ยถูกยึดทั้งหม้อยึดทั้งกระทะนะคะแต่ได้รับบุญไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยสาธุเป็นอุปกรณ์ในการทอดและต้มแทนกระทะกับหม้อเชื่อไหมยังงงอยู่เลยทำไงวะมันไม่ใช่กระทะหรือแบบผลทางสู่กระทะทองแดงหรือเปล่าพร้อมที่จะประมูลแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะแคปหมูค่ะ7ค่ะเปิดที่7เหรียญไปเลยอุ้ยเฮ้ยสักลิ้น8ครับ9เหรียญ9เหรียญค่ะนางก็ใส่ไว้ยั้งเหมือนกันนะ10ครับพี่จำลอง10เหรียญค่ะเอาล่ะผมจะต้องเอาสิ่งนี้ให้ได้ผมมองว่ามันคุ้มที่จะจ่ายสำหรับคนที่โดนไปแล้ว1ดอกพี่จำลอง10เหรียญครั้งที่1พี่จำลอง10เหรียญครั้งที่2
และพี่จำลอง10เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะพี่จำลองพี่จำลองจะได้มอบบุญกุศลนี้กับชุดกรวดน้ำให้ใครดีคะโอ้ถ้าจับก็ดูมีบารมีแล้วค่ะเกิน 50% แน่เลยต้องมาอยู่กับฉันแน่เลยเมื่อกี้เชฟเดชก็ทำบาปนะครับทีนี้ผมอยากให้เชฟเดชทำบุญนะบอกทำบุญเยอะๆเมื่อกี้เขาปิดแข่งกันเราเชฟเดชได้รับชุดกรวดน้ำไปค่ะทีมงานยึดกระทะแล้วก็หม้อที่สเตชันเชฟเดชให้หมดเลยค่ะเติมบุญหน่อยเฮียเติมบุญหน่อยแบ่งกับคนอื่นก่อนก็ได้เอาคืนกันซึ่งกันและกันอย่างนี้โอเคตรงๆใจดีสู้เสือแต่กูจะทำไงกับมันวะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการตำน้ำพริกนั่นไงครบเลยครบแหละครบและสาครับครับผมไม่อยากจะตบให้เลยทายกันได้เก่งมากเลยนะคะเพราะการทำน้ำพริกกะปิที่ดีจะต้องตำให้ละเอียดตำให้ดีและตำให้เนียนเครื่องปั่นครับเราจึงเตรียมสิ่งนี้มาให้ครับมาเอาครกมาว้ายรวมชกบวยนี่ฮุกหน่อยฮุกหน่อยฮุกนี่อัปคัดใส่ตอนทำอาหารได้ไหมเอานวมถือสากแล้วก็ตำมันก็คงไม่ยากแต่มีนวมอย่างเดียวเนี่ยตำไม่ได้แน่นอนใช่ขอเชิญตัวช่วยครับโอ้ยเดี๋ยวนะนี่คือคู่ซ้อมตำน้ำพริกของคุณหนวมตรงพุงมีพริกมีกระเทียมมีเครื่องตำกะปิติดมากสำหรับใครที่ได้สิ่งนี้ไปต้องตำส่วนผสมให้ละเอียดด้วยการต่อยของคู่ซ้อมของคุณตายแล้วระวังนะเชฟเขาสวนกลับได้ไหมครับทั้งต่อยทั้งศอกทั้งเข่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของพริกหรือกระเทียมที่บุบเลยถ้าคุณอยากเห็นใครที่ต้องใช้ความพยายามในการตำส่วนผสมให้ละเอียดรีบประมูลไปให้ได้นะคะเริ่มบิดค่ะ5เหรียญครับพี่บอลเปิดที่5เหรียญค่ะ6เหรียญค่ะรอบนี้สู้อ่ะไม่สนใจใครจะบิดแคบหมู6เหรียญครั้งที่1ปล่อยไปก่อนไม่น่าจะถึงเราหรอกแคบหมู6เหรียญครั้งที่2ผมไม่ประมูลทําได้ผมยินดีครับและแคบหมู6เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะแคบหมูคุณสามารถประมูลชุดนวมชกมวยและคู่ซ้อมตำน้ำพริกไปได้ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็สมใจค่ะก็คืออย่างน้อยเราไม่โดนแน่ๆแล้วแค่กระปุกกูก็แย่แล้วนะลำบากแล้วใช่ไหมคะลำบากพี่ลำบากแก่แล้วผมก็งอกก็อะไรหมดแล้วน้องก็สงสารเราเชฟเดชสบตาหน่อยสิคะแหมไม่สบตาเลยกำลังคิดอยู่จะไปวัดไหนดีแต่พี่เดชเก่งมากเลยนะไม่ได้ออกกำลังกายช่วงนี้พี่เดชเก่งกว่าใครเลยเน้นบุญเชฟเดชหนูหนีแล้วทีมงานคะยึดครกกับสากในสเตชันเชฟเดชได้เลยค่ะตีงูอ่ะต้องตีให้ตายพี่เดชเก่งไอ้ของเก่ายังคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาไปทำอะไรกับมันไอ้ของใหม่มาโอ้โหหนักอีกดูมันสิชื่ออะไรกันไม่ได้เลยประมูล3อันอยู่กับกู2อันประชาทำบุญด้วยอะไรมาการประมูลของเราทั้งหมดหมดแล้วครับเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับหมดได้แล้วมั้งอีกสิ่งนึงที่กินคู่กับน้ำพริกกะปินั่นก็คือปลาทูทอดอ๋อเออว่ะวันนี้เรามีตัวช่วยทำให้การทอดปลาทูของคุณเนี่ยออกมาอร่อยรสชาติดีเหมือนตกเองจากแม่น้ำสดสดเลยขอเชิญตัวช่วยครับตัวช่วยอีกแล้วเหรออะไรอ่ะเหี้ยแล้วมือเบสค่ายไหนครับผมไอ้เหี้ยมาเป็นมือเบสนะแต่สภาพนี่กูต้องเอาคอมเมนต์สยายผมมาเลยหางไอ้ตีผับชุดนางเงือกน้อยปลาทูหนวดเฟิร์มเลยเหี้ยแล้วชุดนี้ที่จะทำให้การทอดปลาทูของคุณสนุก
ปรียบเสมือนแหวกว่ายอยู่ในถิ่นกำเนิดแถมฟรีแท่นศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณได้นอนตีครีบขณะทำอาหารตลอดการแข่งขันคือต้องใส่ชุดนี้ทอดปลาทูเหรอครับชิบหายแล้วถ้ากูได้ไปแล้วกูไปต่อยมวยอีกเนี่ยนี่ถ้าพี่ได้ใส่หายงานได้เป็นที่นะพอกูหยอกกูหยอกไม่อยากใส่และไม่อยากอยู่บนแท่นนี้ต้องรีบประมูลให้ได้นะคะคนที่ได้สิ่งนี้ไปคุณจะต้องใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็ทำท่านางเงือกนะครับแล้วก็อยู่บนโขดหินนั้นนะครับทำน้ำพริกกะปิจะนึกจะเหนื่อยแล้วเริ่มบิดค่ะ2เหรียญครับ3เหรียญครับเชฟอาร์3เหรียญค่ะ4เหรียญครับพี่บอล4เหรียญ5เหรียญครับ5เหรียญค่ะ6เหรียญครับ6เหรียญค่ะหูไม่ได้หายใจกันเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่พี่บอลนะคะอย่าลืมนะว่าได้ไปเนี่ยลงชุดทั้งชุดรวมทั้งอยู่บนแท่นตลอดเวลาด้วยนะคะกูไม่รู้ว่ากูรู้อย่างเดียวว่าใครทำกูถือว่าใจร้ายมากเลยพี่บอลประมูลมาที่6เหรียญครั้งที่1พี่บอล6เหรียญครั้งที่2และพี่บอล6เหรียญครั้งที่3เย้ดีด้วยนะพี่บอลชุดนั้นเลือกน้อยแบบนี้พร้อมทั้งแท่นแบบนี้ไปด้วยเอาไปให้ใครดีคะบอลเอ้ยถ้าพี่ได้อีกถ้าพี่ได้อีกไม่สนุกเลยพี่อาใส่สวยพี่อาใส่สวยความช่วยอยู่ในกำมือเราแล้วสวยพี่อาใส่สวยเชื่อครับครับสวยอยู่แล้วครับไม่ต้องไม่น่าใช่เราเอาจิอย่าอย่ากูหลายอันแล้วไว้มันเห็นไงวะมนุษย์มันต้องมีความเห็นใจซึ่งกันและกันบ้างช่วยกูช่วยอยู่ตรงกูนานเกินไปละพี่อาครับพี่บอลมอบชุดนางเงือกพร้อมกับแท่นศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เชฟอาเชิญเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นแท่นได้เลยค่ะโอ้พวกคุณถูกใจสินี่ใช่ไหมแกสมดังปรารถนาทุกๆคนนะครับถึงจังหวะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่คำว่าอายนะครับมันคงไม่มีอะไรจะเสียนะครับเขาเรียกว่าตีงูตีตายขึ้นแท่นปั๊บนั่นแหละครับเหมือนสบายเหมือนได้พักหลังพักขาครับมันสบายกายแต่มันไม่สบายใจครับเชฟกระทะเหล็กกูสบายเหมือนได้เอ็นหลังครับเหมือนได้เอ็นหลังมาดูกันว่าทุกคนเหลือเหรียญกันเท่าไหร่บ้างตอนนี้เชฟอามีอยู่20เหรียญเชฟเดชและบอลนะครับมีเหรียญเท่ากันคือ10เหรียญตามด้วยแคปหมูนะครับ9เหรียญสุดท้ายครับจำลองมี8เหรียญ 80,000 บาทครับขอบคุณครับทุกคนมีเวลาในการทำอาหารเมนูนี้30นาทีนะคะทำออกมาให้ดีที่สุดถ้าพร้อมแล้ว Let's go ไปต้องทำยังไงอะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะชิลมากเรียนกิฟต์ทำอาหารอย่างมีความสุขแม่สบายใจจังเลย เออแข็งแรงดีโอ้ยฟิตอยู่ฟิตอยู่มาเลยมาโหสบายอุ้ยจุกอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะไม่แหลกไงคิดว่ามันจะดีกว่านี้ไงไอ้ริบเปลือกมันยังไม่กระเทาะเลยเหนื่อยไหมครับเชฟเดชครับโจทย์คือน้ำพริกนะครับคุณต้องตำให้ละเอียดและเนียนครับเอ้าเร่งเลยครับเดี๋ยวไปแรงแรงครับแรง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 โอ้ตะคิวกินโอ้ตะคิวจิกเจ็บปากโอ้ยชีวิตพอเริ่มแข่งเราก็นึกว่าทีมงานจะอำนวยความสะดวกให้กับเราโดยการเอาอุปกรณ์มาวางนะครับเอ้ยปรากฏว่าเวลามันไม่หยุดครับแล้วก็เขาไม่สนใจเลยผมเลยนะครับโอ้ยเอื้อไม่ถึงก็เรื่องของมึงเอ้ยจ๊ะเอ๋โอ้ยใจหูมีพละกำลังมหาศาลเอาของให้หมดเลยก็ได้นะคะตอนนี้จะได้ไม่ต้องมายกหลายรอบผมก็ว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยต้องพูดว่าดิฉันค่ะตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงดิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะถ้าคุณต้องการให้ผมมาสวมบทบาทผมก็จะเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดให้นะครับตับชุดนี้เป็นอุปสรรคไหมคะไม่เป็นเท่าไหร่เลยไม่เป็นค่ะไม่เป็นเลยใช่ไหมคะเอ้ยมาสิวะอุปสรรคของผมแน่นอนคือเราเกิดมาแล้วไม่เคยผมยาวนะครับแล้วก็ผมสั้นมาทั้งชีวิตเราก็สู้ทำหน้าที่ทำงานของเราต่อไปโอ้ยชีวิตอีเจ้ยจำลองครับครับเชฟคุณแค่กระปิได้แค่ไหนแล้วครับทุกหยดมีค่าครับเชฟมันยากกว่าที่เราคิดมองไปแคะไปมองปลายตาเหลเลยไม่เกิดมาเป็นนักธุรกิจวะกูเฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่ฉันยังวุ่นอยู่กับการแคะกะปิอยู่เลยโอ้ยเสียงพกเพาะจังเลยแม่งเอ้ยแข่งขันทุกท่านโปรดทราบตอนนี้
ี้พวกคุณกำลังประสบกับปัญหาอยู่ใช่หรือไม่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเพียงแค่คุณจ่ายมา3เหรียญก็จะได้รับกล่องสุ่มมหาสมบัติกล่องนี้ช่วยชีวิตคุณได้ทันทีใครลังเลอยู่อย่าคิดนานครับหนูเชฟอาเชฟเดชออกไปเลยครับออกไม่ได้แล้วตอนไปเอาเนี่ยนะครับก็จะต้องกระเสือกกระสนแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวจำลองเอาไหมผมขอเชื่อเชฟอีกทีนึงคุณได้สิทธิ์นั้นครับทีมงานเอากล่องมหาสมบัติไปให้เลยครับเอาแล้วคุณเดินมาทำไมอ่ะกลับพี่ค่ะเงื่อนไปถูกเอ้ยกลับค่ะกลับถึงจังหวะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช้คำว่าอายนะครับมันคงไม่มีอะไรจะเสียนะครับโอ้ยถ้าพร้อมแล้วเปิดกล่องสุ่มครับ อะไรอ่ะเอามาทำไมวะโดนอีกแล้วกู แมคโคร34ปีโตมาด้วยกันโตไปด้วยกันน้ำผลไม้ดีโดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูแอคเซียเข้าใจคุณเข้าใจครัวLINE BK น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเปิดกล่องสุ่มครับอะไรอ่ะกูโดนอีกแล้วไอ้กูไม่รู้จักเข็ดจริงๆโอ้อะไรเนี่ยเจ็บไม่จำถูกหลอกแล้วหลอกอีกใครที่ซื้อกล่องสุ่มมหาสมบัติคุณจะได้รับชุดเพื่อนพ้องแห่งท้องทะเลมาเพิ่มสุนทรีในการทอดปลาทูเชิญใส่เลยครับแค่ต่อยมวยก็แย่อยู่แล้วว่าซื้อไป 30,000 นี่คุณได้ตัวไอ้ตัวเนี้ยพวกคุณนี่แม่งไม่จำจริงๆนะกูอายลูกกูเลยโอ้ยนี่ก็ช่วยจังน่ารักน่ารัก1ลุ่มล่าม2จากต่อยมวยยากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีกอ้าวแล้วกูทำอะไรต่อเลยเนี่ยกูแค่กระปีกันดีๆอยู่แล้วร้อนเชฟอาคะจ้าได้ชุดเพื่อนพ้องแห่งท้องทะเลมาใหม่อีก1ชุดเชฟอาได้ตัวอะไรคะปลาฉลามครับอ้าวแล้วไม่เปลี่ยนหรอคะผมเป็นนางเงือกดีกว่าครับอ๋อสรุปแล้วเลือกทางนี้ใช่ไหมคะเลือกทางนี้ครับแต่ถ้าเชฟอาเปลี่ยนเป็นชุดปลาฉลามเชฟอาจะสามารถเดินได้นะคะเหรอครับงั้นเปลี่ยนเลยครับอันนี้เป็นความโง่ส่วนตัวนะครับโอ๊ยใครคะเนี่ยเออว่ะกูจะนอนอยู่บนสเตชั่นทำไมวะตัดสินใจเปลี่ยนใส่ฉลามดีกว่าใส่ชุดฉลามมันเดินได้นะเว้ยรอบหน้านะต่อให้เป็นกล่องปีกูก็ไม่เอาก็กินนังเงือกเข้าไปครับตัวกลมเลยสู้เพื่อลูกสู้เพื่อลูกเอ้ยเหลือเวลาเพียง7นาทีเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูทอดชะอมชุบไข่มะเขือชุบไข่และผักลวกต้องเสร็จแล้วนะครับ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 ค่อยๆตามกลัวเดี๋ยวกะปิมันจะกระเด็นกะปิมีค่าสำหรับผมมากปลาทูทอดทั้งผักกว่าจะเดือดกูจะทันไหมเนี่ยเสร็จทุกอย่างแล้วเหลือแค่จัดจานอะไรกันอะไรอีกแล้วและนี่คือภารกิจเพิ่มเหรียญหรือ winning coin ค่ะนี่คือโอกาสดีๆที่พวกคุณจะได้เพิ่มคอยค่ะใครอยากเพิ่มของผมผมออกมาที่ด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญค่ะพี่จำลองเชฟอาเชิญค่ะสรุปมาทุกคนเลยนะคะและภารกิจของเราในครั้งนี้ก็คือการกินมะม่วงเปรี้ยวพร้อมทั้งจิ้มกะปิโหวให้หมดชามภายในเวลาแค่3นาทีเท่านั้นถ้าทำได้ไม่ได้รับไปเลยค่ะ3เหรียญ 30,000 บาทค่ะมีเงินประกันท้องเสียไหมครับ มะม่วงอยู่ด้านใต้ค่ะหยิบได้เลยค่ะอ้าวโอ้โหโอ้มันไม่ใช่น้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หมดทั้งกะปิน้ำมะม่วงเหรอคะเอาเวลา3นาทีกูไปต่อยน้ำพริกกูดีกว่าเริ่มครับ3นาทีนะครับเชฟอากินให้เร็ววันนี้3เหรียญ 30,000 บาทจังเชฟอาจิ้มด้วยถึงไหนเลยจิ้มกะปิอ้าวแล้วเชฟเดนล่ะผมเป็นคนไม่กินของเปรี้ยวโอ้โหน้ำหุ่นน้ำปลาเล็ดเลยกินเท่าที่เรากินไหวแต่กินไปกินมามันไม่ไหวจริงเริ่มน้ำตาไหลแล้วอร่อยหนูเป็นผู้หญิงกินน้อยเชฟบอลกินไปแล้วครึ่งจานยัดกลับมาบอลถ้าไ
หมดจานใครที่สามารถกินได้มากที่สุดจะได้รับไปเลยค่ะ3เหรียญ 30,000 บาทค่ะอุ๊ยเบบี้ชาร์กกินไม่สมทานเลยอ่ะเบบี้ชาร์กอุ๊ยเบบี้ชาร์กกะปิเยอะไปโอ้ยตอนนี้ที่ใกล้กันนะครับคือบอลกับอาครับ10 9 8ออกมาเลย7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาต่อมรับล้นพังหมดเลยโอ้โหแล้วจะชิมน้ำพริกกะปิยังไงวะได้ค่ะดูสูสีดูสูสีคิดว่ามีลุ้นมีลุ้นและผู้ที่ชนะในภารกิจเพิ่มเหรียญก็คือบอลครับได้ไปเลย3เหรียญ 30,000 บาทคุ้มค่าพาไปโรงพยาบาลด้วยปวดท้องเลยเนี่ยก็รีบแกะที่สอยไว้เลือกเอาที่พอจะดูแหลกได้เอาลงไปใส่พยายามเอากลิ่นเครื่องให้มันครบเข้าไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยไม่ผิดโจทย์เหลือเวลาอีกแค่1นาทีเท่านั้นค่ะและลิ้นมันไปโดนของเปรี้ยวมาละชิมรสไม่รู้ก็วัดเอาแหละว่ากรรมการชิมแล้วจะเป็นยังไงบ้าง30วินาทีสุดท้ายน้ำพริกต้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับน้ำพริกมีไข่ชุบมีโอเคแล้วใครมาเจออย่างผมผมว่าทำได้เท่าผมเปล่าเหอะ5 4 3 2 1หมดเวลายกมือครับนำจานอาหารของตัวเองมาไว้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะชะโง่ไปดูพี่เดชก่อนมองจากระยะไกลก็แอบดูดีอยู่นะคณะกรรมการที่จะมาตัดสินอาหารของคุณนั้นเขาจะไม่รู้มาก่อนว่าพวกคุณจะต้องเสียหยาดเหงื่อกันไปเท่าไหร่แต่กรรมการเขาจะมีเกณฑ์การตัดสินเพียงแค่2ข้อเท่านั้นค่ะต้องกินแล้วอร่อยต้องเป็นเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูทอดพร้อมชะอมชุบไข่มะเขือชุบไข่และผักลวกค่ะครบทุกอย่างทุกอย่างเพอร์เฟคมากนอกจากบ่มหลวงพาสัตว์แล้วนะครับเรายังมีกรรมการอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตัดสินอาหารของพวกคุณขอเชิญเชฟแพมพิชยาสุนทรยานกิจกรรมการจากท็อปเชฟไทยแลนด์ครับเชฟแพมคะพิงคะเมนูในรอบนี้เนี่ยก็คือน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ทอดชะอมมะเขือชุบไข่และผักลวกถือเป็นอาหารไทยพื้นฐานที่เชฟทั้ง5ท่านเนี่ยเขาจะต้องทำออกมาได้ดีเยี่ยมแน่ๆเลยค่ะเชิญลงไปชิมได้เลยค่ะค่ะมาตรฐานสูงกันทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราโดนอะไรมาจานนี้กินเถอะนะครับไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมเนาะเชิญพรีเซนต์ได้เลยค่ะครับก็เป็นเมนูน้ำพริกกะปิอาหารไทยโบราณปลาทูทอดไข่ทอดผักทอดและผักลวกครับทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้ครับพอดีแข่งกับเวลาครับโจทย์รอบนี้เวลาน้อยครับ ลองเลยนะครับค่ะแล้วน้ำพริกกะปิอร่อยมีความเผ็ดมีความหอมแต่ว่าชะอมไข่ของเชฟอาเนี่ยเค็มมากระดับเชฟกระทะเหล็กมันน่าจะดีกว่านี้ค่ะอยากจะบอกพี่แพมว่าอาหารจานนี้ไม่ได้มาจากเชฟกระทะเหล็กครับมาจากลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับปลาทูทอดมาโอเคไม่อมน้ำมันผักลวกมีมา3อย่างใช้ได้ครับโดยรวมน้ำพริกช่วยกู้หน้าไว้ได้อร่อยครับขอบคุณครับน้ำพริกกะปิที่ผมตั้งใจทำให้เรารอดจากแข่งนี้ไปได้ครับอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิที่บ้านผมชอบทำทานกันอยู่แล้วในตัวของน้ำพริกเนี่ยผมจะใส่เนื้อปลาทูเข้าไปด้วยคือเอาไปตำให้มันมีเท็กเจอร์ของความหยาบและความหอมแล้วก็จะมีไข่ชะอมมะเขือทอดผักลวกครับแล้วก็ปลาทูครับน้ำพริกกะปิดูไม่ค่อยเหมือนน้ำพริกกะปิที่บ้านชอบทานกันแบบนี้สูตรจากที่บ้านเลยใช่ไหมคะกะปิไม่พอเพราะโดนแกล้งด้วยกระปุกกะปิกะปิก็พี่เต็มกระปุกตัวน้ำพริกกะปิเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนทั่วไปที่เคยเห็นในตลาดแต่รสชาติเนี่ยความจริงไม่ได้แย่มากอาจจะมีเค็มนำปลาทูทอดได้ดีโดยรวม5องค์ประกอบมีครบมะเขือชุบไข่โอเคผักลวกถือว่าสุกใช้ได้เลยครับขอบคุณฟังคอมเมนต์แล้วผมว่าผมไม่ตกรอบหรอกนะแต่ก็ไม่ได้เหรียญมันน่าแค้นพี่เดชที่เอากะปิในกระปุกมาให้เราแคะตายแล้วถึงจะให้เขาไปนี่แทบทำอะไรเขาไม่ได้เลยเขาก็แก้เกมดีเชฟเดชเอาอะไรมาให้เรากินคะวันนี้เป็นเซตน้ำพริกกะปินะครับ
แบบโบราณเราไม่ได้ตำละเอียดมากโบราณน่าจะหลายร้อยปีที่แล้วนะคะคุณยายคุณย่าตอนนั้นแกเริ่มหมดแรงแล้วครับแกก็จะตำได้แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วปลาทูนี่ใครแอบกินไว้บ้างครับอ๋อไม่ครับเราเสิร์ฟแบบโอมากาเซะอะไรอย่างนั้นนะครับโอ้กล้าใช้คำนี้นะคะแหมแสบไปหมดแล้วโบราณเนาะมาเป็นเม็ดเลยอ่ะของผมเนี่ยมันโดนกระหน่ำซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นชุดขวดน้ำกับนวมเนี่ยครับทำไมทำหน้าอย่างนี้มันเข็มแน่เลยน้ำพริกปลาทูโบราณคนกินไม่ได้นะแบบเนี้ยถ้าอมเนี่ยครับมันคือก้อนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะแน่นๆเลยครับคุณเป็นท็อปเชฟคุณทอดของไม่เป็นหรอคะเนี่ยครบครับแต่ดูเหมือนหาทุกอย่างเลย ผมก็อยากจะบอกเชฟแฮมนะว่าถ้าเชฟรู้ว่าชีวิตผมผ่านอะไรมากับน้ำพริกกะปิถ้วยเนี้ยเชฟจะบอกว่าเชฟเก่งที่สุดละเชิญอธิบายได้เลยค่ะสวัสดีครับน้ำพริกปลาทูทอดนะครับชื่อว่า10ขวบอีกครั้งพอเป็นการตำน้ำพริกกะปิครั้งแรกตอน10ขวบไข่ชะอมทอดนะครับแบบที่บ้านเลยแล้วก็เป็นผักลวกมีผักสดให้ด้วยตัวปลาทูมีแบบแกะไว้ให้แล้วด้วยตั้งแต่ชิมกันมาเนี่ยเชฟบอลเป็นคนแรกที่ทำชะอมได้เหมือนที่บ้านทำขอบคุณครับอยากให้โดนนังอย่างสักตัวพอเชฟทำชมแล้วโอ้ยผมอ่อนละถ้วยเลยครับเชฟครับสิบขวบอีกครั้งเครื่องปลาทูเนี่ยทำได้ดีมากชะอมชุบไข่ทอดมีความไม่เค็มจนเกินไปผักลวกเนี่ยที่ทำเป็นถั่วฝักยาวมัดเป็นเชือกเป็นปมเนี่ยเอาใจใส่กับคนทานรู้สึกว่าทานไปแล้วอบอุ่นแกะปลาทูให้อีกครับมันเป็นธรรมดาครับของผู้ชายอบอุ่นผมเป็นคนที่แกะปลาทูให้ทุกคนในบ้านกินอยู่แล้วให้แม่ง ของบอลเนี่ยน้ำพริกกะปิมันหยาบนะแต่รสชาติดีครับปลาทูก็กรอบนอกนุ่มในไม่มีก้างด้วยแกะมาให้ผักลวกก็ออกมาดูดีดูสุกกำลังดีครับผมขอบคุณครับโอ้โหฟังคอมเมนต์ภาพรวมผมชนะแล้ว 99% ครับผมได้สิยังมีเวลาหมดเลยไม่โดนอะไรสักอย่างเชิญแคบหมูอธิบายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับทำเป็นน้ำพริกกะปิสูตรของแคบนะคะจะใส่กุ้งแห้งเข้าไปด้วยนิดนึงแล้วก็ใช้น้ำส้มคั้นแทนน้ำเปล่าค่ะเพื่อให้มีรสชาติสดชื่นมากขึ้นไข่ชะอมของแคบเหมือนกับของที่จำลองค่ะครับจะติดทอดให้ฟูนิดนึงผักลวกมีอะไรบ้างครับมีดอกแครดอกสโหน่กับกะหล่ำปีค่ะลวกในหางกะทิค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินน้ำพริกกะปิใส่น้ำส้มเนาะแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี้ยทำรู้สึกว่าไม่แย่นะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมก็ถือว่าปรุงรสชาติได้ดีค่ะที่ชอบมากที่สุดคือมะเขือเพราะว่าหั่นไม่บางจนเกินไปมี texture ให้กัดได้อยู่แต่ว่าตัวชะอมเนี่ยเค็มปี๊ดเกินอาจจะเค็มน้อยกว่าของเชฟอาร์นิดนึงนะคะโดนพลาดทิ้งครับไม่ใช่เชฟอาร์ทำนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นมือเมดทำครับน้ำพริกกะปิของแคบหมูเนี่ยมีพวกมะเขือขื่นมีอะไรด้วยอันนี้ถือว่าดีผักลวกดีเพราะว่ามีผักแปลกๆมาให้เราด้วยต่างกับคนอื่นเลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับขอบคุณค่ะพอฟังคอมเมนต์ทั้งหมดพอใจไม่ได้โดดเด่นจนน่ากลัวไม่น่าจะโดนรุมทำอะไรแต่รอบต่อไปเนี่ยเราจะต้องงัดทุกอย่างที่มีออกมากฎเหล็กของเวที Bitcoin Chef คนที่โดนกลั่นแกล้งไม่สามารถปากโป้งฟ้องกรรมการได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือการทำผลงานให้ออกมาอร่อยและตรงโจทย์มากที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่ต่อและนำความแค้นทั้งหมดที่มีไปชำระความกับศัตรูในการแข่งขันรอบต่อไปในรอบนี้นะครับกรรมการทั้ง2ท่านจะมีคนละ1คอยมูลค่า 10,000 บาทเพื่อมอบให้กับผู้ที่สามารถทำอาหารได้อร่อยและตรงโจทย์มากที่สุดไม่ต้องคิดเลยว่าใครจะดีที่สุดมันต้องเป็นเราซะอยู่แล้วน้ำพริกกะปิเราอร่อยที่สุดในบรรดา4คนนั้นถ้ารอดไปได้นี่โอ้โหกลับไปนี่ซื้อชุดกดน้ำ3ชุดเลยเมนูของเชฟคนที่แพมชอบที่สุดนะคะก็คือภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว AIS 5Gข้อเกตบ้านและคอนโดจาก Asset Wise สร้างความสุขให้คุณแป้งตราเหรียญทองคู่ Dairy Gold Cheese Beyond Dairy ในรอบนี้นะครับกรรมการทั้ง2ท่านจะมีคนละ1คอยเพื่อมอบให้กับผู้ที่สามารถทำอาหารได้อร่อยและตรงโจทย์มากที่สุดเมนูของเชฟคนที่แพมชอบที่สุดนะคะก็คือ
อนค่ะสวัสดีครับสำหรับผมนะครับคนที่ทำน้ำพริกกะปิออกมาได้อร่อยและตรงโจทย์มากที่สุดก็คือบอลเหมือนกันครับโอเคครับเดียวเลยและก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะพี่บอลได้รับเพิ่มอีก2เหรียญ 20,000 บาทค่ะขอบคุณครับอยากจะเดินประกาศให้โลกรู้ว่าน้ำพริกกะปิกูอร่อยที่สุดตบมือแบบไม่เต็มใจส่วนเชฟหนึ่งคนที่กรรมการคิดว่าทำไม่ได้ตรงโจทย์มากที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันก็คือเชฟเดชค่ะขอบคุณครับขอบคุณยอดแล้วพี่ฝากด้วยฝากด้วยมันไม่ได้แค้นแต่ถ้ามีโอกาสจะขอกลับมาเอาคืนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟแพมแล้วก็พี่อิงมากๆนะคะที่มาตัดสินในรอบนี้แต่ยังต้องอยู่กับเราเพื่อตัดสินในรอบต่อไปตอนนี้ให้พี่อิงแล้วก็เชฟแพมไปพักผ่อนก่อนค่ะเชิญค่ะผมบอกเลยว่ารอบหน้าแต่ผมจะฆ่าทุกคนที่ผมอยากฆ่าครับคู่แข่งที่ให้วิเคราะห์เนี่ยเป็นบอลกับจำลองเท่านั้นเอาเครื่องปรุงมันออกอุปกรณ์มันออกเราก็จะสามารถได้เปรียบได้จากจำนวนเงินที่เราเหลืออยู่ครับเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายกันแล้วปล่อยฝีมือกันให้เต็มที่อย่างกักกันไว้รู้สึกไม่ดีโจทย์ในรอบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือก๋วยจับน้ำข้นเครื่องในโอเคเป็นเมนูปราบเซียนมากไม่เคยทำไม่รู้วิธีทำเป็นเมนูที่หลายคนกินกันบ่อยเพราะฉะนั้น30นาทีเหมือนเดิมครับโอ้โหมันดีขึ้นตรงไหนอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีไส้ปอดเลือดตับโอ้โหทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้ว Let's go ไปไฟอยู่ไหนนี่ไงสิ่งเดียวที่จะต้องวิ่งไปหาคือเครื่องพะโล้ครับไม่มีเครื่องพะโล้คือจบและก็เครื่องในต้องหยิบให้ครบครับความยากของมันคือหาเครื่องเทศให้ครบหนูไม่ถามไปเขาก็ไม่ตอบตอบเขาก็เชื่อไม่ได้เรางมของเราดีกว่าเชื่อตัวเองดีกว่าค่ะสามสองลงในนี้หมดเวลาของในตะกร้าเราเป็นก๋วยจั๊บแน่ 100% พร้อมลุยครับเดินออกมาละโอ้โหลืมหยิบเลือดในการทำก๋วยจั๊บน้ำข้นเครื่องในสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือเส้นก๋วยจั๊บแล้วซึ่งเส้นก๋วยจั๊บที่ดีจะต้องออกมาเหนียวนุ่มเคี้ยวแล้วไม่กระด้างเราจึงเตรียมเส้นก๋วยจั๊บพิเศษรับรองว่าอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครอะไรอ่ะมันคือแป้งมันคือแป้งทำเส้นเองมาเป็นผงเลยจ้าเส้นสำเร็จรูปมันจะดีกว่าเราไปทำเองได้ไงนั่นน่ะสิคะครับรับรองว่าใครที่ได้สิ่งนี้ไปนี่จะช่วยเพิ่มภาระและสร้างความวุ่นวายใช่ครับถ้าอยากได้ไปครับพี่อาใช่ไหมทำพาสต้าเก่งอันนี้ก็น่าจะได้เหรอทำเส้นสดเองครับผมทำได้มันยิงทำได้ไหมทำได้แต่จะเสร็จหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ2เหรียญครับพี่บอลเริ่มที่2เหรียญค่ะแคปหมูค่ะ4เหรียญครับ4เหรียญค่ะ5เหรียญครับ6เหรียญครับ6เหรียญค่ะพี่จำลอง5เหรียญครับฮะเขาหกแล้วหนูลูกจำลองเงียบไปได้เลยกูจนเจ็ดเหรียญครับพี่บอลเจ็ดเหรียญค่ะเอาละถ้าไม่มีใครสู้พี่บอลเจ็ดเหรียญครั้งที่หนึ่งเจ็ดเหรียญครั้งที่สองเราไม่สู้แล้วเราโดนเนี่ยเราก็เอาอยู่ไงเจ็ดเหรียญครั้งที่สามค่ะยินดีด้วยนะพี่บอลพี่บอลจะได้รับภาระในการทำเส้นก๋วยจั๊บเองพี่บอลจะมอบให้ใครดีคะเราเนี่ยยังไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมแต่หนูเป็นผู้หญิงได้กูยอมกูเป็นผู้ชายพี่เป็นเชฟกระทะเหล็กเลยนะใช่แต่ว่าพี่แนะนำนะรอให้น้องเขาทำแป้งดูเองดูบ้างเออไม่ใช่เรื่องใหญ่นะผสมสองอย่างต้มๆไปก็ได้แล้วเออได้หนูทำได้อยู่แล้วแหละขอบคุณค่ะพี่นันคะช่วยยึดเส้นก๋วยจั๊บสำเร็จรูปที่สเตชันแคปหมูมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เปย์ตั้ง 70,000 เพื่อมอบแป้งให้แคปถือว่าเป็นการรับน้องใหม่ลูก
สำหรับการทำก๋วยจั๊บน้ำข้นเครื่องในออกแล้วถ้าขาดเครื่องพะโล้ไปเนี่ยทำไม่ได้แน่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เราจึงเตรียมเครื่องพะโล้ที่ตรงมาจากเมืองจีนเชิญเครื่องพะโล้ครับโอ้พระคุณเจ้าตู้คีบตุ๊กตาโอ้น่าสนุกจังเชฟนำเครื่องพะโล้อิมพอร์ตมาจากเมืองจีนการที่รักษาวัตถุดิบให้คงคุณภาพเราจึงจำเป็นต้องใส่ในตู้สูญญากาศนี่ตู้สูญญากาศใช่ครับใครที่ได้ไปต้องพยายามคีบตุ๊กตาที่มีเครื่องพะโล้ติดอยู่เครื่องพะโล้มันอยู่ไหนอะอยู่ข้างในนั่นน่ะโอ้โหพวกคุณลุ้นช่องเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับกูหยอดเล่นเองหมด 2,000 ยังไม่ทักตัวเลยผมเล่นบ่อยครับไม่เอาครับอันนี้ใครได้ไปเลยมึงขี้ทั้งวันเลยเนอะถ้าใครอยากมอบความยุ่งยากให้กับเพื่อนในการขี้หาเครื่องพะโล้ที่ติดอยู่กับตัวหมีก็ต้องประมูลไปให้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ5ครับจะไม่เอาเงินกลับบ้านเลยเหรอ6ครับ7เหรียญค่ะแค่หมู7เหรียญค่ะโอ้โหตัวนึงก็ยากแล้วเราหยอดเล่นกันมันก็ยังไม่เคยจะได้เลยถ้าไม่มีใครสู้แคปหมู7เหรียญครั้งที่1 8เชฟอาร์8เหรียญค่ะไม่ผมไม่เอาผมไม่คีบครับเชฟอาร์ประมูลมาที่8เหรียญครั้งที่1 8เหรียญครั้งที่2เชฟอาร์8เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟอาร์คุณได้สิทธิ์มอบตู้คีบเครื่องพะโล้นี้คุณจะมอบให้ใครดีคะผมขอเล่นก่อนนะครับถ้าเล่นเอาไปเลยนะคะเอานางเงือกให้เขาไปเนี่ยเวรกรรมจะตามกลับมาหรือเปล่าวะผมว่ามันเหมาะกับสุภาพสตรีอะครับหนูไม่ชอบคีบเองหนูชอบให้ผู้ชายคีบให้พี่บอลเคยคีบให้ลูกไหมครับผมไม่พาลูกไปเล่นของเดียวผมซื้อตู้ใหญ่ให้พี่จำลองบ้านที่บ้านไม่มีห้างสรรพสินค้าผมไม่เคยเจอพวกนี้มาก่อนนะพี่ก็ต้องลองเล่นตู้นี้ไปก่อนนะครับยินดีด้วยนะคะพี่จำลองพี่จำลองได้รับตู้คีบเครื่องพะโล้ไปเลยค่ะทีมงานคะยึดเครื่องพะโล้ที่สเตชันพี่จำลองได้เลยค่ะต้องหยอดเหรียญไหมผมไม่มีเหรียญมาแล้วเขาจะลองมีลูกเยอะครับเผื่อเขาจะเลือกตายฝากลูกจะใช้เวลาคีบกี่นาทีเนี่ยถึงจะได้เครื่องเทศมาใส่ในหม้อซุปเนี่ย การทำก๋วยจั๊บน้ำข้นเครื่องในขั้นตอนหลักครับจะต้องผ่านทั้งการต้มและการเคี่ยวเพื่อให้เครื่องในเปื่อยนุ่มยึดหม้อกูซะมั่ง วันนี้เราจึงเตรียมอุปกรณ์ระดับมืออาชีพนั่นก็คือเตาอั้งโลก็เต่าอั้งโลกปกติมันพิเศษยังไงวะแต่ฟืนอยู่ไหนเอ้าคุณพระคุณเจ้าไม่มีเอ้าฟืนอยู่ไหนทีมงานขอฟืนและถ่านด้วยครับไม่นะอะไรอ่ะสายอะไรวะทีมงานถือเชือกมาโหยาวเบื้อยเลยมันจะไปสุดตรงไหนเนี่ยล่ะมันคืออะไรฟืนนี้อยู่ห่างจากสตูดิโอโอ้ฟืนอยู่ข้างนอกเหรอเป็นระยะทาง5กิโลโอ้ยคุณจึงต้องสาวฟืนคุณต้องสาวมาเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆโอ้เน็ตดูไปเท่าไหร่นะ5กิโลโอ้โหบันเทิงสาวผู้ใช้ได้ฟืนสาวฟืนกว่าจะก่อเตาติดกว่าน้ำจะเดือดกว่าจะต้มไส้หมดเวลาพอดีครับอย่าเพิ่งอึ้งกันสิคะทุกคนช็อกอยู่ถ้าคุณได้รับชุดนี้ไปสเตชันของคุณจะถูกตัดแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ6เหรียญครับมึงไม่ให้โอกาสกูเล่นมึงเลยไอ้บ้านบอลเปิดมา6ปุ๊บมันไม่มีตังค์ส่งเสียงไม่ได้พี่บอล6เหรียญไม่ให้พี่จำลองได้สู้เลยแต่เชฟอากับแคปหมูยังสู้ได้อยู่เทหมดหน้าตักคิดว่าไม่น่าจะมีใครสู้แน่พี่บอล6เหรียญครั้งที่1บอล6เหรียญครั้งที่2ไม่มีใครสู้แล้วหรอครับพี่บอล6เหรียญครั้งที่3ค่ะคุณได้ประมูลชุดนี้ไปกินตุ๊กตาก็หมดวันแล้วไม่ต้องกูมาถามชื่อหรอกชื่อกูเถอะโอ้โห5กิโลนะพี่บอลอันนี้ฝึกตุ๊กตาไม่ว่างไม่ว่างเออเชฟอาฝึกสาวเลยนี่นี่นี่นายลองให้ทุกคนลองฝึกสาวดูครับ
โอ๊ยไม่มีแรงพี่อาร์ลองดูพี่ลองอาจจะลองดูก่อนนะครับอันนี้ลองให้พี่อาร์ครับผมเอาไปสาวได้สาวเอาเชฟอาร์ได้ชุดเต่าอังโลแต่ต้องสาวฟืนด้วยเชือกฟางระยะทาง5กิโลทีมงานคะตัดไฟตัดแก๊สที่สเตชันเชฟอาร์ได้เลยค่ะคิดว่าพี่บอลให้ผมอยู่แล้วแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้แรงไงเราก็เลยซ้อมวงสาวครับการทำก๋วยจับน้ำข้นยังไม่หมดขออีกเยอะๆขออีกเยอะๆมาสำหรับการทำก๋วยจับน้ำข้นเครื่องในรสชาติของมันเนี่ยต้องออกมาหอมเครื่องพะโล้แบบออริจินัลยังไงวะได้กลิ่นอายความเป็นจีนนิดๆวันนี้เรามีตัวช่วยอีกแล้วครับพอแล้วรับรองเลยว่าต้องออกมาอร่อยแบบสูตรต้นตำรับฉบับบรรพบุรุษโอ้ลึกด้วยโตอิตาลีนะสิครับขอเชิญตัวช่วยครับเป็นผีดิครับผีกองก่อยน่าจะต้องมากวนอะไรสักอย่างหยุดกระโดดโอ้ยหอบนี่ก็คือผีบรรพบุรุษจากเมืองจีนผีตัวเนี้ยจะคอยบอกสูตรก๋วยจับน้ำข้นอยู่ข้างๆหัวคุณทุกขั้นตอนเป็นภาษาเป็นภาษาจีนรับประกันรสชาติสมัยราชวงศ์ฉินแน่นอนทุกครั้งที่มีเสียงนกหวีดแบบนี้ผีบรรพบุรุษจะกระโดดมา จะขี่หลังคุณวักวัก และกระซิบข้างหูคุณระหว่างการทำอาหารเอาแล้วหนักกว่าทุกผีที่ผ่านมาอันนี้มันสิ่งสุดท้ายอ่ะก็ต้องบิดแล้วให้คนอื่นทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับผมเริ่มบิดค่ะ2เหรียญครับพี่บอล2เหรียญ3เหรียญค่ะ4เหรียญครับเชฟอาร์4เหรียญ5เหรียญครับพี่จำลอง5เหรียญค่ะเชฟอาร์แคปหมูวังเช่าลงมาหันตึ้งตึ้งตึ้ง6เหรียญครับเชฟอาร์เขามีตังค์อ่ะเขาก็ทับเราได้สิกูสวยแล้วเชฟอาร์ครั้งที่1เชฟอาร์ครั้งที่2 6เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟอาร์เชฟอาร์ประมูลผีจีนบอกสูตรเรซิปีเชฟอาร์จะมอบให้ใครคะคุณพี่ผีครับช่วยไปกระโดดขี่คอเชฟบอลหน่อยได้ไหมครับ งานเข้ากูแล้ว บอกสูตรด้วยสาจีนเชิญสาจีนเชิญไอ้ยังโง่หลอนเลยกูยินดีด้วยนะคะพี่บอลได้รับผีบรรพบุรุษบอกสูตรไปค่ะถ้าพี่บอลอยู่แล้วคนเดียวที่ยังไม่โดนอุปสรรคอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าสักกลินเนี่ยทำได้ทุกอย่างและแม่งตัวหนักที่หายเลยผีครับตอนนี้นะครับว่าใครเหลือเหรียญเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับเชฟเป่าลูกวีดก่อนเชฟเป่าลูกวีดก่อนแคปหมูไปอยู่9เหรียญ 90,000 บาทครับจำลองไปอยู่5เหรียญ 50,000 บาทบอลมีอยู่2เหรียญ 20,000 บาทเชฟอา3เหรียญ 30,000 บาทครับทุกคนมีเวลาเท่าไหร่คะ30นาทีครับเก่งมากค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ถ้าชนะรอบนี้ได้นะโคตรภูมิใจในตัวเองเลยโอ้ยภารกิจที่1เริ่มมันจะทำอะไรแล้วต้องหาฟืนก่อนนะครับมันไงชีวิตนี้ก็ต้องจุดไฟครับคุณผู้ชมหยิบเครื่องเทศหยิบอะไรมากองหันเพราะไม่รู้ว่าผีจะมาตอนไหนเอาเลยมาโอ้ยขยันเป่าซะด้วยนะปีอีกแล้วไม่ให้พักเลยเป็นไงได้สูตรไหมไม่พูดอะไรเลยสักอย่างบู๊บู๊นี่คือบู๊บู๊นี่คืออะไรอ๋อไฟแรงไปฟังไม่รู้เรื่องหรอกโจ้เสียงครับเดี๋ยวทำตามที่เราทำไปอ่ะเอ้ยแคปหมูคะไว้เมลสวัสดีค่ะเคยทำเส้นก๋วยจั๊บเองมาก่อนหรือเปล่าคะเคยทำแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาเองคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันค่ะแต่เส้นยังไม่เริ่มเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าก๋วยจั๊บต้องมีเส้นก๋วยจั๊บนะคะค่ะต้องมีเส้นก๋วยจั๊บค่ะถึงจะไม่มีคนบอกสูตรยังไงก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรอยากได้คนบอกสูตรไม่เอาค่ะก็เชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากกว่าเชื่อผีจีนที่เหมือนไปไม่จริงโอ้
มันไม่ใช่แล้วนั่งดีกว่าครับมันเหนื่อยครับเชฟแม่ได้ยังมึงดูสภาพกูก่อนขอบคุณครับพี่กี่โลแล้วเนี่ยผมน่าจะได้มาสัก2โลแล้วตอนนี้2โลจริงเหรออุ้ยไม่ถึงนะมันติดอ่ะกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% แมคโคร34ปีโตมาด้วยกันโตไปด้วยกันวุ้นผงตราโทรศัพท์เครื่องผสมอาหารเคนบูน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โอ้ยโอ้เจ็บมาได้ยังมึงดูสภาพกูก่อนยังขอบคุณครับพี่กี่โลแล้วเนี่ยผมน่าจะได้มาสัก2โลแล้วตอนนี้2โลจริงเหรอจริงครับอุ้ยไม่ถึงนะมันติดอะไม่รู้ว่าฟืนมันติดอะไรนะครับมันติดต้นไม้ไงดึงทั้งต้นเลยเหรอไม่รู้ต้นใหญ่ขนาดไหนอะจังหวะนี้ถ้าดึงต้นงิ้วแล้วล่ะพ่อโอ้ยขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวจะปีนต้นงิ้วด้วยกันก่อนไม่เอาก็ทุกคนทำอาหารแล้วครับฟืนกูยังไม่มาเลยครับอะไรกันแข่งขันทุกท่านโปรดทราบพวกคุณกำลังประสบกับปัญหากันอยู่ใช่หรือไม่ เพียงแค่คุณเสียเหรียญสักเล็กน้อยเพื่อซื้อสิ่งนี้และนี่คือกล่องสุ่มมหาสมบัติหรือ Treasure Box ค่ะในกล่องนี้มีไอเทมสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพียงคุณจ่ายเรามาแค่5เหรียญโอนเงินหนูไม่มีมีใครสนใจบ้างมันก็น่าสนใจนะแต่มีแค่2เหรียญไงหนูไม่มีเงินลดให้เหลือ2เหรียญซื้อผมเอาครับเอาครับทีมงานครับเอากล่องมหาสมบัติไปส่งเลยครับกล่องนี้แหละมันจะเป็นกล่องที่ทำให้เราเปลี่ยนเกมโอ้ยทุกคนพร้อมเปิดกล่องไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดกระถางธูปเรียกวิญญาณโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยมึงใครอันนี้พ่อใครอ่ะคือผมก็เป็นคนจีนนะครับอากงผมไม่ได้หน้าตาแบบนี้ไม่จำขอผีประจำที่ครับฮะไอ้ฮะกูต้องมี2ตัวเหรอโอ้โหผมได้ผีร้อยโลมาครับโอ้โหโดนซ้ำโดนสร้างโดนไม่เข็ดเจ็บไม่จำโอ้โหโอ้โหมันจะไม่ถูกสิงครับไม่ถูกทับเอานะครับโอ้โหโอ้คุณเหนื่อยเอาดิดึงเชือกดิเอาดึงดิเออไปกูไม่ต้องไม่มีหูผีกูได้ฟืนแล้วโอ้ยเจอฟืนแล้วฟินแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยจำลองครับเชฟเหลือเวลาอีกที่15นาทีเท่านั้นเองนะครับครับเชฟคีบได้ยังยังเลยสักตัวเลยครับเชฟเฮ้ยย้าน้าแต่คุณต้องได้2ตัวครับเชฟเดี๋ยวเอานี้ใส่ก่อนเผื่อมันไม่ได้เชฟขอทำนี้ใส่ก่อนครับมือไม้สั่นเลยเฮ้ยเชฟอย่าทำร้ายจำลองโอ้โหโอ้โหไม่น่าไว้ใจของที่เอามาขายในแต่ละรอบเลยโอเคให้พักสัก2นาทีลำบากหน่อยแต่ทนได้ครับหลังเหลืองลั่นหมดแล้วครับผมดีดีเอามันขึ้นมาเย้ฮิวช่วยงานไหนมึงเทปบ้างหรือต้องเทปรสชาติครับ
เสียงวีดมาอีกแล้วโอ้ยตา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 ยเชิญครับผีเอายังไงเค็มหวานบอกหนูดิเหลือเวลาเพียง1นาทีครับคุณดิบอกพี่ผีเลยโอ้ยจะจบอยู่แล้วเชฟหม้อนี้นะครับชิมครั้งเดียวครั้งแรกแล้วที่เหลือผีกินหมดครับฮะอร่อยไหม5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นขอเชิญทุกคนเอาก๋วยจั๊บน้ำข้นของตัวเองมาเสิร์ฟที่ด้านหน้าได้เลยค่ะพอออกไปเสิร์ฟปุ๊บหน้าตาจานผมดีสุดทุกอย่างครบหมดเลยก็ต้องมาวัดกันที่รสชาติแล้วแหละในการตัดสินรอบนี้นอกจากหม่อมหลวงภาสันและเชฟแพมแล้วขอเชิญเชฟวิลแมนลีอองผู้ก่อตั้งสถาบัน Thailand Culinary Academy ค่ะไม่ดีมึงโดนแน่แม่อร่อยคือแม่อร่อยผมเริ่มไม่ค่อยมั่นใจกับจานของตัวเองแล้วเมนูการแข่งขันรอบนี้ก็คือก๋วยจับน้ำข้นเครื่องในซึ่งรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรเชิญกรรมการกินเลยครับขอให้โชคดีและอร่อยกับก๋วยจับผีถ้วยนี้ครับเจ้าบ่าวครับครับมีอะไรบ้างก๋วยจับน้ำข้นเครื่องในแบบต้นตำรับครับก็จะมีไส้ตับปอดเลือดไข่ต้มเป็นก๋วยจับน้ำข้นกับเส้นก๋วยจับเหนียวหนึบหนับรสชาติก๋วยจั๊บนะครับมีเครื่องเทศแต่ไส้ผมกลิ่นเข้าไปก็ทำให้ทั้งจานนี้กลิ่นเหม็นเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาล้างเราไม่มีหรอกนะครับแค่กูสาวฟืนกับอุ้มผีก็หมดเวลาแล้วโอ้โหที่อร่อยที่สุดที่เป็นเครื่องในก็เป็นเลือดก๋วยจั๊บเส้นหนึบดีนะครับน้ำข้นใช้ได้เครื่องในดียกเว้นไส้ทำให้น้ำมีกลิ่นครับผมสาวเฟือนอยู่ครับถ้าใช่ผมมานั่งสาวไส้อีกนี่ก็ผมคงทำไม่ทันนะครับพี่อิงครับเชฟทาเล็กไส้หมิ่นขออย่าให้เราแย่ไปกว่าเชฟอาร์ก็พออันนี้เป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นนะครับตัวเส้นก๋วยจั๊บผมก็เอาไปคลุกกับตัวแป้งมันเพื่อให้มันมีความหนืดขึ้นแล้วก็ตัวเต้าหู้เข้าไปทอดขาดเลือดอย่างเดียวครับผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ก๋วยจับครับอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูครับเครื่องเทศของก๋วยจับมันไม่ได้ออกมาขาดเครื่องเทศครับถ้าเชฟรู้ว่าผมโดนแกล้งให้คีบตุ๊กตาเอาเครื่องเทศนะเชฟจะบอกว่าน้ำซุปผมอ่ะแม่งดีที่สุดละแฟมก็ทานเข้าไปไม่ได้นึกถึงก๋วยจับถ้าหลับตาทานจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหมูครับค่ะแล้วก็ขาดเข้มข้นเค็มหวานเครื่องในดีมากครับทำทั้งสามอย่างดีหมดเลยเสียดายขาดเลือดครับก็น่าเสียดายถ้าเกิดมีเลือดนะผมน่าจะได้เป็นจานที่เพอร์เฟคที่สุดแน่นอนสำหรับก๋วยจั๊บผมนะครับจะเป็นน้ำเข้มข้นแบบคลุกคลิกตัวเส้นนะครับหนึบเหนียวตัวเครื่องในครบทุกอย่างนะครับตัวเครื่องเทศผมมั่นใจว่าผมใส่ครบกินได้ไหมเนี่ย ได้ครับอร่อยครับเป็นจานที่ผมรู้สึกแปลกมากกินเข้าไปแล้วเค็มมากครับเครื่องในแพมว่าโอเวอร์คุกทุกอย่างเลยโอ้เจ็บจี๊ดเครื่องในในนี้มีอันที่กินได้ก็คือเลือดครับน้ำข้นอันนี้หนักซีอิ๊วมากไปมันเลยมีความเค็มความขมอยู่ในนั้นนะครับวอมถ้าเชฟรู้ว่าผมเจออะไรมั่งนะเชฟจะไม่พูดอย่างนี้อธิบายฟังครับก๋วยจั๊บแบบไหนครับก็วันนี้ครับทำแอบสแตรกก๋วยจั๊บแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องใน4อย่างที่ตุ๋นมาในก๋วยจั๊บน้ำข้นก็มีครบค่ะแอบสแตรกนี่คือแอบสแตรกยังไงอะคะก็อยากจะให้รู้สึกสนุกในการทานค่ะเลยทำรูปแบบเส้นที่มันแบบเป็นแผ่นบ้างม้วนบ้างเป็นแผ่นบ้างหลากหลายแอบสแตรกหลากหลายอยากจะตะโกนออกไปว่าหนูมี30นาทีแล้วหนูต้องทำแป้งเองทำเส้นเองอีกเรื่องก๋วยจั๊บนะครับน้ำก๋วยจั๊บรสชาติเครื่องเทศทะลุทุกอย่างครบหมดสำหรับแพมตัวเครื่องในเนี่ยคำว่าตับมันแข็งมากตัวเส้นเนี่ยไม่อร่อยเลยมันเหมือนไม่สุกเสียดายเพราะว่าซุปเนี่ยอร่อยที่สุดในทั้ง4คนเลยค่ะข
ของผมนะเส้นมันแตกมันไม่เป็นก๋วยจั๊บสิ่งที่ผมติดมากๆคือไส้เนี่ยไขมันเต็มเลยพอไขมันเยอะทำให้ทุกอย่างมีกลิ่นไปหมดมันก็มีทั้งดีทั้งแย่อย่างน้อยรสชาติเราก็แบบดีกว่าคนที่เขาแบบดูมั่นใจแคปหมูหนูบ้องนะลูกดูเจ๊งเกือบหมดเลยนะดีแค่น้ำซุปนะอย่าดีใจไป ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าความพยายามของใครจะไม่สูญเปล่าและได้โอกาสคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำสัปดาห์เพื่อเข้าไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์และจะได้ไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศค่ะคนที่ทำออกมาแย่น้อยที่สุดก็คือเชฟบาครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงขอบคุณผีร้อยโลงผมนะครับถ้าเกิดไม่มีคุณสิงห์อยู่เค็มหวานบอกหนูดิคงจะไม่ประสบความสำเร็จขอบคุณครับซึ่งในวันนี้เชฟอาสามารถสะสมคอยไปได้1เหรียญเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาทแล้วก็ต้องขอขอบคุณเชฟแพมเชฟวิวแม่แล้วก็พี่อิงมากๆนะคะที่มาเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้มอบความบันเทิงให้คนดูทางบ้านก็เต็มอิ่มแล้วค่ะและถ้าผมไม่มีผีมากวนนะเชฟอาล่วงไปแล้วผมบอกเลยรายการบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดบอกเลยว่าหักเหลี่ยมโหดจริงๆแข่งรายการนี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยในครั้งหน้าเชฟทั้ง5ท่านที่จะมาหักเหลี่ยมโหดกับเราจะมีใครกันบ้างและอุปสรรคจะหันษาขนาดไหนติดตามได้ใน Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น 2